วัสดีครับอยู่กับผมช่องแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอะไรนะอีชานตำเล็กอีชานตำเล็กอีชานตำเล็กค่ะค่ะนั่นไงเมื่อกี้กดอัดไปละกดผิดโหมดครับทำเมนูตอนนี้คือตอนนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะข้าวโพดไข่เค็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันดีกว่าครับนะนะดูบรรยากาศภายในร้านครับได้ข่าวว่า2-3 วันก่อนนี่ใครมานะน้องการแบฮักค่ะโอ้แบฮักโปรดักชั่นติดตามเหมือนกันนะค่ะได้ข่าวว่าเออใช่มาถามคนนี้ดีกว่าพี่หมีภูผมไม่ว่างครับผมไม่ว่างครับจะมาสะดวกเออจะมาสะดวกอะไรมีอะไรเขาจะมาขโมยสูตรใช่ไหมใช่ใช่นี่ใครอยากกินชามุกไต้หวันนะจุ๊บแจ๊บอะไรสักอย่างนั่นไงบึ๊กเม็กเม็กมุกขาวมุกเขียวมุกแดงมาหมดเลยนะคอยติดตามนะอีช้างตำแหลกเขามีอะไรที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่หลังครัวสูตรลับชามุกครับแต่ไปถ่ายที่ครบเออแต่ไปถ่ายที่ครบนี่ๆๆมีที่ปั้นไว้แล้วมั้ยคะนี่ครับมือทํา 4G ครับอันนี้มันเป็นมือฝักต้มยำนะคะมือทําต้มแซ่บไก่ย่างๆๆไก่ย่างเราสั่งไก่ย่างไปนะไก่ย่างเนี่ยค่ะมีพาเนตเหรอใช้เตา UFO ตักอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าจะมีผงฟูเข้าไปด้วยครับอันนี้ส้มตำอะไรครับตำไทยธรรมดาค่ะตำไทยธรรมดาเก็บน้อยหวานน้อยร้านใหม่ชัยไลก็เดิมเนาะที่นั่งนี่สะดวกสบายอืมเต็มมั้ยเต็มมั้ยช่วงเต็มโอ้ตอนนี้ก็เต็มเมื่อกี้เข้ามาบอกโต๊ะเต็มเราได้นั่งรอมีอะไรจะฝากมั้ยใครที่จะมากินมันอยู่โซนไหนตรงไหนใครที่จะมาก็ลองตาม Google Map มาดูครับพิมพ์ว่าอีช้างแมคโดนัลด์สวนดอกปาร์คเราอยู่ตรงข้ามแมคโดนัลด์สวนดอกปาร์คโอเคเข้ามาในซอยประมาณ100เมตรจอดรถได้ที่7-Elevenถ้าใครกลัวไม่มีที่นั่งเอาที่นั่งมาเองเอาที่นั่งมาเองเก้าอี้มาเองเสือมาได้ใช่ปูกลางถนนให้แล้วรถไม่ค่อยวิ่งครับไม่ต้องมืดแล้วยุงไม่ค่อยกัดด้วยนะใช่ย้ายจากหลังมอชอเข้ามาอยู่ในซอยสวนดอกปาร์คเออซอยอะไรนะใช่ไหมซอยสีโรดซอยสีโรดครับซอยลานจอดรถของนี่ดูหน้าตาอันนี้ไม่ค่อยแดงไม่เผ็ดค่ะไปโต๊ะ3แล้วเจ้าของเสิร์ฟเองครับไปแล้วโรงพยาบาลส่งอีกแล้วครับ35 9 4ปัจจัยคุณหมอและพยาบาลสั่งขึ้นทุกชั้นเลยโรงพยาบาลสั่งด้วยออเดอร์วันก่อนนี่ห้องผ่าตัดหัวใจของศรีพัฒน์สั่งต้มแซ่บแล้วก็คนไข้กินเนาะไก่ย่างแล้วทีนี้ไปยืนรอข้างนอกไงห้องหน้าห้องผ่าตัดเขาเข็นคนไข้เพิ่งผ่าตัดออกมาเสร็จกินอะไรคนไม่ผ่าตัดเสียไปกินตื่นเลยยาสลบเอาไม่อยู่ฟื้นนั่นไงโต๊ะ2เพื่อนเรียนตามโต๊ะ2ถึงเมนูของเราแล้วมีนั่นแหละไปคนเดียวอ่ะมันควายติดนี่ไฟดึกๆนี่รีบค้างเลยนะจริงเหรอไฟดับเลยจริงตัวตั้งใหญ่กลัวอะไรพี่กลัวไปมั้ยโต๊ะ2บอกว่าไม่ต้องถอนวันนั้นน่ะไปปุ๊บรีบดับไม่โทรใครทั้งนั้นนะเมียเปิดลิฟต์มาแล้วห้องโล่งมีแต่เตียงอ่ะไม่ได้พูดเดี๋ยวเด็กอยู่มันไม่กล้าไปส่งอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ไปไหนอ่ะไป480ครับแล้วไปเหรอไปรอบที่6 7อันนี้ไปมั้ยเหรอไม่แล้วแต่ใครไปเท่าไหร่เมื่อกี้เอากับประกันไปด้วยกันไปตั้งชั้น9เออพอดีกระโดดชั้น9แล้วรีบมันขึ้นชั้น10ลงมาปึ๊บมาจอดชั้น9แล้วก็เสร็จเข้าปึ๊บอาตันรีบล่วงเลยเข้าไปปึ๊บมันมีหมอตัวน้อยๆแอบอยู่ข้างๆน่ะไปตกใจทั้งห้องหมอโหแล้วใส่ชุดขาวด้วยนะชุดขาวเลยตกคุณหมอน้อยด้วยนี่มันนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเข้าไปแล้วก็ฟิ่งออก
จังเลยเนี่ยไปแล้วครับส่งที่โรงพยาบาลต่อ90ต่อ1มีตังส่งฟรีมีข้าวเหนียว2โอ้อย่างเดียวที่นี่ก็200แล้วตำปูม้าตำถาดใหญ่อะใช่ค่ะ200แต่กินทีก็ 3-4 คนเนี่ยโอ้เกินดิ 4-5 คนเนาะขนมจีนเหรอข้าวเหนียวข้าวเหนียว3ขนมจีนที่นี่โทรสั่งได้ครับยอด200นี่อันเดียวกันไปเลยโทรนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นชิปป๊อกค่ะ190บาทต่อไปคือเมนูตำกุ้งบึ้มค่ะกุ้งบึ้มครับกุ้งบึ้มเมนูของแดนนี่เองเดี๋ยวคอยดูนะเอากุ้งมา15เลย15ตัวเลยเหรอใส่แล้วไม่มียำค่ะพี่เอาเร็วเร็ว3 4คือทำไป200บาทยำหอยลมฮะทำเองหมดได้ค่ะด้านในเลยค่ะครับเอาใส่เลยได้มั้ยไก่ย่างได้ยังเออได้แล้วค่ะมาแล้วยำหอยนางรมครับพี่เขาเรียบร้อยเว้ยพี่เขาค่ะเดี๋ยวนะคะได้ยัง15เผ็ดเอาแล้วครับส้มตำเอาเผ็ดไหมคะอะไรนะเอาพอดีพอดีไม่ต้องเผ็ดมากค่ะตำกุ้งบึ้มครับคนตกเหรอโชคดีคนส่งไปแล้วน่ะรอกินรอกินที่นี่วัตถุดิบจะดีกว่าแล้วก็สดกว่าหลังมองอะค่ะเนื่องจากอุณหภูมิไม่เปลี่ยนอ๋อด้านหลังมันร้อนใช่ไหมตัวเก็บปูม้าเก็บของอะค่ะแต่ที่นี่ก็คือใช้เป็นอะไรนะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นมีตู้เย็นมีตู้เปิดปิดได้สบายใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในตู้เย็นหมดเลยมาดูกันต่อครับอะไรนะตุ้งตุ้งครับข้าวมาเลยครับหวานหวานจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้150บาทค่ะ150บาทดูไส้กุ้งเห็ดทองมีอยู่ไหมมีค่ะว้าวแค่นี้เรากินหมดแล้วเรากินอะไรต่อได้มีเมนูแนะนำอีกไหมมีค่ะอ๋อถ้านี้หมดแล้วถูกคาดว่าจะอิ่มหมดนะคะใช่ไหมสองคนใช่ไหมโอ้ยได้ละเรายกเองถือเองเลยถึงแล้วครับวันนี้มากับน้องสมอยนะครับมาเอาซ่อมใหม่ได้ไหมเนี่ยน่าค่ะเนี่ยครับเราแล้วมาถึงขั้นตอนมาถึงขั้นตอนการกินครับกุ้งบึ้มมากจานนี้150บาทไก่ย่างครับทำไทยเป็นน้อยเลยหวานกันปลาร้าคือเหลือทำขึ้นดิบข้าวสารแล้วนี่เลยครับเนื้ออะไรนะยำหอยนางรมพริกเผาครับชิ้นนั้นก็ต้องเตรียมของนะ
ข้าวหมูอ่ะวันนี้น้องสมอยพูดมากไม่ได้ครับเจ็บคอครับกินกับคู่กันเลยเนาะนี่ยำหอยนางรมพริกเผาครับปูเยอะมากอ่ะครบรวมครับเสร็จเที่ยวหวานนิ่มๆเลิศมากเพิ่งทำดับทีไรร้องให้พี่เพื่อนเลยพี่ต้นต้องรอดับที่โรงพยาบาลดับที่นี่เลยไอ้ต้นอยู่ในลิฟต์ไอ้ต้นอยู่ในลิฟต์อยู่อ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะอ้าวลิฟต์มีเซ็ตตัวฮัลโหลเจ๊ครับเหรอตอนนี้ผมติดอยู่ที่นี่ไม่ของที่ดูที่เป็นที่ผมแค่แต่ใดนะครับผมออกลิฟต์มาได้ครับเหรอรีบเปิดนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ระหว่างจ้างให้กับจ้างนี่เลยครับตัวห้าครับน้องตัวห้าจ้าเล้งไม่มีจ้าวันนี้มีหมูตุ๋นกับแกะดูหมูแม่ไม่เหมือนข้าวอ่ะข้าวข้าวสวยไม่มีเป็นข้าวเหนียวอ๋อจะอยู่หลังนอนก็เป็นข้าวเหนียวเพราะว่ามันเพิ่มไปนี่เพิ่มไปได้ตอนนี้นึ่งได้แล้วไงมีที่เก็บมีอะไรอย่างนี้ไงข้าวเหนียวกินเย็นๆมันไม่อร่อยน้องกินร้อนๆแล้วก็ใช้ซึ้งที่นึ่งต้องแบบเป็นซึ้งแบบอันแข็งๆไม่ใช่เป็นซึ้งอ่อนๆอย่างเงี้ยสองคนกำลังพอดีพอดีท้องแตกใช่ไหมจำพุ่งไงน้องตำกุ้งอะไรนะกุ้งบึ้มตำกุ้งบึ้มมีข้าวน้องข้างหน้าเด้อแล้วก็ต้มยำกระดูกหมูยำๆขอโทษกินๆนี่มันไม่อร่อยนี่หรอไก่น้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะไม่ได้ออกหวานนะเป็นคล้ายๆ3รสเหรอเนาะเอาละเดี๋ยวขอกินก่อนครับจบนี่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนต่อคอยติดตามชมครับอยู่กับผมช่องแดงที่ใช้วางพากินพาเที่ยวครับไปขอละเหลือเพียบเหลือเพียบยำหอยนางรมก็อร่อยอีกคำหนึ่งอ่ะอ่ะอีกคำหนึ่งถ้าหอยหมดเราก็จะซักเพิ่มอีกเครื่องเทียบอ่ะเครื่องเทียบเลยคำสุดท้ายเราก็ไปละ
ฉ่ำมากเขาใส่เครื่องเยอะมากไปก่อนละคอยติดตามผมคลิปหน้าครับเราจะไปที่ไหนคอยติดตามครับบ๊ายบาย Thank you.